สบายดีน้องๆนักเรียนทุกคนที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านในขณะนี้สาวผู้เองมีชื่อว่าสาวผู้จำปาซึ่งเป็นผู้ประจำห้องป.4มื้อนี้สาวผู้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นครูขอเสนอพวกหลานเขียมปึ้มเขียมบิ๊กแล้วเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเลยวันอังคารที่14เดือนกันยาปี2021วิชาคณิตศาสตร์บทที่1หัวบทการอ่านและการเขียนจำนวนเอาละเข้าสู่กิจกรรมที่1ของข้อ1โจงอ่านจำนวนต่อไปนี้สาวครูจะอ่านให้พวกหลานฟังเทื่อ1 354 7,01281,267 92,845 611 987,303หลังจากที่ครูอ่านหลักฟังแล้วเสนอพวกหลานไปฝึกอ่านจึงเอาต่อไปนี้เรามาต่อข้อ2ของกิจกรรมที่1ข้อ2ของกิจกรรมที่1เนาะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้เป็นตัวเลขครูจะพาพวกหลานอ่านเพื่อนหนึ่งก่อนเนาะ348 5,603 56,700 123,000 1,012,890เอาวันนี้เราสาวครูจะมาเฮ็ดตัวอย่างหลักเพิ่มหนึ่งตัวอย่างเนาะเฮามาติดตามเบิ่งตัวอย่างไปพร้อมกันเลย348 348เราสามารถเขียนตัวเลขได้ดังนี้เขามาอ่านจำนวนไปพร้อมๆกันเพื่อนอีกคนหนึ่งเนาะ348 348ส่วนที่เหลือให้พวกหลานไปสืบต่อเขียนใส่ปึ้งเขียนของพวกหลานอยู่บ้านตื่มให้สำเร็จเอาต่อไปนี้เราจะมาต่อข้อที่3ของกิจกรรมที่1ต้องเขียนจำนวนต่อไปนี้เป็นตัวหนังสือเอาครูจะมาอ่านตัวเลขให้พวกหลานฟังอีกเทื่อหนึ่งเนาะ405 7,841 24,605 45,033 36,006 60,0009,017ต่อไปนี้ครูจะเฮ็ดให้พวกหลานเบิ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างเนาะเอาเข้ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลย405 405เอาสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้เนาะ405เอาเข้ามาอ่านคืนอีกเทื่อนึง405405ส่วนจำนวนที่ยังเหลือให้พวกหลานไปสืบต่อเฮ็ดให้สำเร็จมาฮอดนี้เวลาของพวกเขาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วถ้าพวกหลานมีข้อข้องใจหรือว่ามีตัวใดที่มีปัญหาที่เฮ็ดบ่ได้ให้สามารถโทรหรือแชทส่วนตัวหาสาวครูได้ทุกเวลาขอขอบใจ